นี่พามาซื้อกุ้งเผานะคะแต่ว่าเขาไม่เผาให้เราก็ซื้อไปสดๆเลยนะเอาไปเผาเองก็ได้นี่สดไม่สดดูเอานะคะหอมจริงนะคะยังเป็นๆอยู่เลยตัวใหญ่นะเนี่ยซาซิมิดีไหมวันนี้เราสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้โมจะพามากินเมนูกุ้งเผานะคะกุ้งเผาแล้วก็ผักมาเป็นส่วนนะคะพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดของเรานะคะไม่อยากจะคุยนะว่าฝีมือโมอ่ะตำน้ำจิ้มได้อร่อยสุดยอดไม่เชื่อก็ลองมาชิมสิ ไม่อวยกันเองนะไม่มีใครอวยก็อวยตัวเองนะคะแต่ว่ารสเด็ดจริงๆนะวันนี้ก็ค้ำๆมืดๆนิดนึงเนาะมากินด้วยกันค่ะไม่รอช้านะหิวแล้วไปอย่ามายุ่งกับฉันนี่หัวแก้วด้วยนะคะเห็นไหมคะโมจะชอบกินส่วนหัวของกุ้งมากๆเลยถ้าเป็นหัวแก้วอย่างนี้เอาอะไรมาแล่งก็ไม่ยอมนะคะสุดยอดเลยอ่ะกุ้งมีไข่ด้วยนะคะเต็มท้องเลยเห็นกุ้งสดๆก็น่าทำกุ้งแช่น้ำปลาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวโมพามากินเนาะกุ้งแช่น้ำปลาถ้ามีโอกาสนะนี่จุ้งค่ะจุ้งกุ้งเป็นกุ้งสดๆเลยนะคะยังดิ้นๆอยู่เลยเนาะเราเอามาย่างอ่ะเนื้อจะสดมากๆเนื้อหวานค่ะกระถิ่นค่ะมันเยิ้มๆเลยนะคะเห็นไหมสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะต้นที่อยู่ข้างหลังโมนี่ต้นมะนาวนะคะมะนาวที่จำตำน้ำจิ้มนี่ก็สดๆจากต้นเลยค่ะเด็ดมาแล้วก็จัดการเลยค่ะนี่ค่ะมาเลยค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะไม่จ้วงน้ำจิ้มเข้าไปเลยนะคะเนื้อหวานสุดๆเลยค่ะผักนี่มายกส่วนจริงๆนะคะมาทั้งรากทั้งโคนเลย
หัวแก้วนะคะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมคะจวงลงไปนะคะในน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มอร่อยสุดๆเลยนะคะก็หัวแก้วนะคะเดี๋ยวค่อยๆแกะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหมูไหมเพราะว่ากล้องตั้งไกลนิดนึงค่ะเห็นไหมคะมันเยิ้มๆเลยค่ะนี่แหละค่ะสวรรค์ของหมูสวรรค์ของหมูคือการกินค่ะเหมือนจำน้ำจิ้มได้แบบสะใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะตัวนี้ก็หัวแก้วเห็นไหมคะข้างในเห็นเลยเนาะไม่สะใจมากเลยค่ะตอนโมเด็กๆนะย่าชอบหลอกว่าเป็นเด็กอ่ะกินหัวกุ้งไม่ดีจะปวดหัวบ้างละจะโง่บ้างละที่ไหนได้ผู้ใหญ่เขาไม่บอกให้เรากินนะคะเพราะว่ามันอร่อยอยู่ตรงหัวค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะโอ้ยเชลชวนชิมโมชวนชิมนะคะนี่ดูเนื้อกุ้งนะคะแซ่บจัดใจวันนี้โมก็พามากินแค่นี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าโมจะพาไปกินต่ออะไรนั้นต้องคอยติดตามรับชมกันต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้โมพาไปกินอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะคะว่าอยากให้โมกินอะไรให้ดูถ้าโมหาได้เดี๋ยวโมจะพาไปกินด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย